องวันนี้ผมจะเทศนาเป็นตอนที่5ของเรื่องอับราฮัมผู้ติดตามพระทัยพระเจ้าพี่น้องในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่เราต้องเข้าใจและเราต้องนำมาปฏิบัติก็คือเรื่องพระทัยพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนี้และพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราด้วยเช่นเดียวกันแม้พระเจ้าจะให้สิทธิแม้พระเจ้าจะสร้างสมองความคิดอารมณ์ความรู้สึกกับเราแต่ความคิดของเรานั้นมันถูกทำให้เพี้ยนไปเพราะการที่อาดามและเอวาได้มอบตัวเองให้กับซาตานที่สวนเอเดนดังนั้นอิทธิพลของการที่ซาตานมันมีนั้นมันส่งมายังเราทั้งหลายแต่เราจะนำสิ่งเหล่านี้กลับคืนมาได้อย่างไรเรานำสิ่งเหล่านี้กลับคืนมาได้โดยที่เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์อยู่เสมอแต่ซาตานมันก็ไม่ยอมที่จะหยุดแค่นั้นซาตานมันยังโจมตีเราอยู่เสมอแล้วมันก็สร้างป้อมปราการขึ้นมาในความคิดของเราเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการได้ผมยกเรื่องอับราฮัมขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าอับราฮัมก็เป็นซึ่งเป็นบิดาแห่งความเชื่อแต่เขาก็เป็นมนุษย์อับราฮัมผิดพลาดหลายๆอย่างแล้วเราที่ผ่านมาเราก็เห็นอับราฮัมผิดพลาดในการที่ไปโกหกฟาโรห์ใช่ไหมครับไม่ใช่โกหกพูดความจริงครึ่งเดียวแล้วก็เป็นหลอกฟาโรห์บอกว่านางซารายชื่อเดิมนั่นนะครับบอกว่าเป็นน้องสาวของตัวเองซึ่งจริงๆก็ไม่ผิดแต่ไม่ได้ถูก 100% อับราฮัมก็ผิดพลาดแต่ในขณะเดียวกันอับราฮัมก็กลับคืนมาทีนี้ผมเอาเรื่องของอับราฮัมมาเพื่อที่จะรู้ว่าอับราฮัมมีเลือดเนื้อและวิญญาณมีความรู้สึกมีอารมณ์แล้วก็มีความผิดพลาดด้วยซึ่งก็เป็นปกติบางครั้งเราศึกษาพระคัมภีร์เราคิดว่าบรรพบุรุษของเราแห่งความเชื่อนั้นจะเรียบร้อยสมบูรณ์จริงๆไม่ใช่และผมชอบอับราฮัมมากและหลายๆคนในพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องแง่บวกแต่เสนอข้อมูลแง่ลบให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันและเราอยู่ในสงครามพี่น้องครับผมก็เลยเอาเรื่องอับราฮัมมาทีนี้เราจะต้องติดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ได้แม้เราอยู่ในศตวรรษที่21นี้เราก็ต้องติดตามและต้องค้นพบน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ได้และตัวอย่างของอับราฮัมในสภาพการที่แง่บวกและสถานการณ์ที่แง่ลบนะทำให้เราเข้าใจว่าจิตติดตามอย่างไรอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องว่าเกิดสงครามสงครามจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อประยุกต์กับชีวิตของเราก็คือเราก็เกิดสงครามในชีวิตของเราด้วยเราอาจจะไม่ต้องใช้ปืนไปต่อสู้นะครับแต่เรากำลังอยู่ในสงครามด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหัวข้อคำเทศนาวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสงครามขณะที่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าเราดูจากพระธรรมปฐมกาลบทที่14ด้วยกันนะครับผมจะอ่านจากข้อ8ถึงข้อ13นะครับมีชื่อหลายๆอย่างที่ประหลาดนะครับไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ปฐมกาลบทที่14ข้อ8ถึงข้อ13กล่าวว่าแล้วกษัตริย์เมืองโสโดมกษัตริย์เมืองโกโมรากษัตริย์เมืองอัดมากษัตริย์เมืองเยโบยิมและกษัตริย์เมืองเบลาคือโสอาก็ไปรวมกันเพื่อทำสงครามที่หุบเขาเมืองซิดดิมปะทะกับเคโดลาโอเมอร์กษัตริย์เอลามทิดานกษัตริย์โกยิมอัมราเฟลกษัตริย์ชินาและอาริโอกกษัตริย์เอลลาสากษัตริย์4องค์ต่อสู้กับ5องค์เห็นไหมสงคราม2ฝ่ายฝ่ายหนึ่ง4อีกฝ่ายหนึ่ง5ต่อสู้กันนะครับที่หุบเขาสิดดิมนั้นมีบ่อยางมาตอยเต็มไปหมดและเมื่อกษัตริย์เมืองโสโดมและเมืองโกโมราหลบหนีจึงตกลงไปในนั้นส่วนคนที่เหลือก็หนีไปที่ภูเขาข้อ11ข้าศึกยึดเข้าของและเสบียงอาหารทั้งหมดของโสโดมและโกโมราแล้วก็ไปพวกเขาจับโลดบุตรของน้องชายอับรามซึ่งอยู่ที่โสโดมและยึดเข้าของของเขาไปด้วยมีคนหนึ่งหนีมาจากที่รบนั้นบอกให้กับอับรามคนฮิบรูรู้อับรามอาศัยอยู่ที่หมู่ต้นโอ๊กของมัมเรคนอโมไรพี่น้องของเอชโคและอาเนอร์คนเหล่านี้เป็นพันธมิตรของอับรามพี่น้องในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยเราเห็นชื่อประหลาดในสถานที่ชื่อประหลาดนะครับมันเป็นช่วงมืดของประวัติศาสตร์ของโลกที่มีสงคราม4ประเทศต่อสู้กับ5ประเทศและท่ามกลางชื่อประหลาดนี้มี2คนที่เราคุ้นเคยดีที่เราเทศนามา4ครั้งที่ผ่านมาก็คืออับราฮัมหรืออับรามกับโลดซึ่งเป็นหลานลุงกับหลานตอนแรกเมื่ออับรามได้ยินข่าวเกี่ยวกับสงครามนี้อับราฮัมอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็เป็นสงครามอีกอันนึงซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยฉันไม่อยากจะไปยุ่งด้วยแต่เมื่อได้รับข่าวว่าข้าศึกได้จับตัวโลดกับข้าวของของโลดไปความห่างก็ใกล้ก็เปลี่ยนเป็นความใกล้อับราฮัมร้อนตัวทันทีเลยพี่น้องครับอับราฮัมทำอย่างไรครับเมื่อเจอปัญหาแบบนี้
พราะตอนนี้อับราฮัมรู้ว่าใกล้ๆตัวเองนั้นอ่ะอยู่ใกล้ๆตัวเองนั้นเป็นกองทัพใหญ่ที่มีคนเป็นพันๆคนและกองทัพเหล่านั้นจับโลดกองทัพที่จับโลดไปนั้นอยู่ฝ่ายชนะด้วยอับราฮัมมองดูรอบๆเพื่อจะแทรกแซงพี่น้องครับถ้าท่านเป็นอับราฮัมท่านจะทำยังไงครับหลานของตัวเองญาติของตัวเองโดนจับไปถ้าท่านเป็นอับราฮัมท่านจะทำอย่างไรถ้าอับราฮัมไม่ลุกขึ้นตอบสนองชีวิตของหลานตัวเองคือโลดนั้นจะเป็นอันตรายร้ายดียังไงไม่รู้ที่สนามรบมีข้าศึกนักรบหลายพันคนแต่อับราฮัมมีคนแค่318คนเท่านั้นจะไปสู้อะไรได้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเราเอานักเรียนลูกเสือโรงเรียนหนึ่งไปต่อสู้กับทหารในสงครามพี่น้องครับอับราฮัมไม่ได้แม้ต่อสู้ดูแล้วไม่มีทางต่อสู้ได้แต่อับราฮัมทำไงอับราฮัมไม่ได้รีรอพี่น้องทีละครับแต่อับราฮัมได้นำพลชำนาญศึก318เข้าสู่สนามรบทันทีเลยพี่น้องขอให้เราหยุดที่นี่แป๊บนึงถ้าท่านเป็นอับราฮัมท่านกล้าหรือเปล่า318กับคนเป็นพันท่านกล้าไหมพี่น้องทำไมอับราฮัมจึงกล้าเช่นนี้อับราฮัมคือใครครับพี่น้องอยากให้พวกเรากลับมาสู่ตัวเราเองหลายครั้งเรากำลังเผชิญปัญหาบางคนเจอปัญหาเศรษฐกิจบางคนเจอปัญหาความกดดันเรื่องการเงินบางคนเจอปัญหาเรื่องที่ทำงานบางคนเจอปัญหาเรื่องความสัมพันธ์บางคนเจอปัญหาเรื่องครอบครัวบางคนเจอปัญหาการเรียนบางคนเจอปัญหาหลายหลายอย่างพี่น้องที่รักครับแล้วเราก็กลับมาถอยมาตัวเองเราจะสู้ได้ยังไงพี่น้องครับแต่อับราฮัมคือใครครับพี่น้องกลับมาดูเราอับราฮัมทำไมอับราฮัมจาก318กล้าเข้าไปสู่ศึกสงครามใหญ่โตนี้พี่น้องครับเพราะชายผู้นี้คือผู้ที่สร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้าชายผู้นี้คือผู้ที่สัมผัสสวรรค์คนที่เดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามาโดยตลอดพี่น้องครับชายผู้นี้เป็นคนที่ทิ้งบ้านทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองที่เมืองแล้วก็ติดตามพระสุรเสียงของพระเจ้าชายผู้นี้ทิ้งถิ่นฐานความสะดวกสบายของตัวเองที่เมืองฮารานและเดินต่อไปยังดินแดนที่เป็นเดสตินีที่พระเจ้ากับเขาทั้งนั้นที่เขาไม่รู้ว่านั่นคือที่ไหนพี่น้องครับชายผู้นี้เป็นคนที่ได้รับการช่วยกู้จากอียิปต์แม้ว่าเขาจะโกหกฟาโรห์แม้เขาทำผิดเนื่องจากความเขลาและความกลัวของเขาแต่พระเจ้าก็กลับเขาดึงกลับเข้ามาสู่เดสตินีนั้นชายผู้นี้เป็นผู้ที่ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าว่าดินแดนนี้เป็นของเจ้าดินแดนนี้เราจะยกให้เจ้าและเป็นพงศ์พันธุ์ของเจ้าพี่น้องนี่คือชายผู้นี้ครับพี่น้องทีนี้ผมอยากจะกลับมาถามพวกเราว่าพี่น้องท่านเจอปัญหาอะไรครับผมได้รับการท้าทายตั้งแต่เปิดโบสถ์นี้มาตั้งแต่แรกงานที่มองข้างหน้านั้นใหญ่มากพี่น้องเชื่อหรือครับจำได้ตอนที่เราอยู่ในถิ่นทุรกันดารสมาชิกเรา 7-80 คนพี่น้องครับเราจะต้องอยู่ที่สมาคมจีนเรายากลำบากมากพี่น้องที่รักครับผมจะนำประชากร 6-70 คนนี้อย่างไรที่จะไปสู่เดสตินีที่พระเจ้าให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และงานที่ยากที่ดินก็ราคาแพงใช่ไหมครับเงินเราก็ไม่มีพี่น้องจะทำยังไงพี่น้องผมยกตัวอย่างเช่นนี้เกี่ยวกับตัวท่านด้วยเช่นเดียวกันบางคนที่นี่ลูกอาจจะมีปัญหาบางคนที่นี่ที่ทำงานอาการจะมีปัญหาไม่มีใครเข้าใจเราจริงไหมครับบางคนนี่บางคน มีปัญหาเรื่องต่างๆเยอะแยะไปจนหมดพี่น้องบางคนมีปัญหาสุขภาพไปหาหมอหลายรอบแล้วก็วินิจฉัยไม่ออกสักทีพี่น้องครับบางทีเราไม่รู้เป็นยังไงบ้างจริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับพี่น้องครับอย่างสุขเป็นโรคไตจะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันพี่น้องครับถ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะทำยังไงพี่น้องครับข้างหน้าที่ต่อหน้าเรานั้นมันเป็นเรื่องที่ยากอับราฮัมก็เหมือนกันข้างหน้าที่เป็นสงครามนั้นยาก4ประเทศต่อสู้กับ5ประเทศแล้วเขามีคนแค่318คนเขาจะสู้ยังไงแต่ว่าอับราฮัมเป็นคนที่ติดตามพระเจ้าติดต่อพระเจ้าและสัมผัสกับพระเจ้าเขาจึงกล้าออกไปพี่น้องที่รักครับผมอยากบอกพวกเราว่าแม้ท่านกำลังเผชิญปัญหาหลายๆอย่างพระเจ้าอยู่กับท่านไม่ต้องกลัวเหมือนอับราฮัมอับราฮัมกล้าเพราะอะไรไม่ใช่เขาเก่งผมไม่ได้หมายถึงว่าเขาเทรนกองเขาเทรนคน318คนจนกลายเป็นกองทัพที่ใหญ่ไม่ใช่แต่อับราฮัมคือคนที่ติดตามพระเจ้าอับราฮัมเป็นคนที่สัมพันธ์กับพระเจ้านี่คือคีย์ครับพี่น้องท่านสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือเปล่าท่านได้สัมพันธ์กับพระเจ้าท่านไม่ต้องกลัวข้างหน้าจะเป็นข้าศึกที่ใหญ่
แล้วทำไมอับราฮัมเป็นคนที่สัมพันธ์กับพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าของเขาดีท่านเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมาตลอดเวลาครั้งแล้วครั้งแล้วทำไมครั้งนี้ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์จะไม่สามารถไว้วางใจพระเจ้าองค์นี้ได้ทำไมผมพูดถึงสุขพี่น้องรู้หรือเปล่าอย่าเล่าเบื้องหลังให้เราฟังพี่น้องจำได้ไหมผมเคยเป็นพยานให้กับพวกเราว่าผมอธิษฐานเผื่อคนไข้คนหนึ่งซึ่งเป็นโรคไตวายไม่ได้ฉี่มาแล้ว3อาทิตย์แล้วปรากฏว่าผมอธิษฐานเผื่อเขาแล้วเขาฉี่ตลอดแล้ววันนึงสุขมาหาผมมาขอใบรับรองแพทย์เพื่อไปทำงานพี่น้องครับชายผู้นี้เป็นโรคไตแล้วเสร็จแล้วก็มาขอเป็นรับรองแพทย์เพื่อจะไปทำงานเป็นรปภ.พระเจ้าพูดกับผมว่าทำไมไม่อธิษฐานเผื่อเขาพระเจ้าผมเห็นพระเจ้าสัตย์เสื่อคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนหนึ่งแล้วผมอธิษฐานเผื่อเขาแล้วเขาไตของเขาดีขึ้นทำไมผมไม่อธิษฐานเผื่อสุขได้ผมอธิษฐานเผื่อสุขวันนี้เรายังไม่เห็นผลแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาเขาเอเมนไหมครับพี่น้องเรากล้าก้าวออกไปเพราะฉะนั้นผมเป็นผู้ที่สัมพันธ์กับพระเจ้าผมเป็นคนที่แตะสวรรค์เพราะฉะนั้นผมกล้าเสี่ยงกับพระเจ้าที่พระเจ้าจะรักษาสุขพี่น้องครับและผมขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อคืนผมอธิษฐานกับครอบครัวแล้วก็โอ๊กมาเล่าให้ฟังเป็นพยานบอกว่าโอ๊กมีเรื่องจากว่ายน้ำแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเส้นเอ็นข้างในขาด้านในอักเสบใช่ไหมครับแล้วเมื่อเวลาเขาว่ายบางท่าเนี่ยต้องถีบขาออกไปเนี่ยปรากฏเจ็บแต่ถ้าไหว้ธรรมดาไม่เท่าไหร่แต่ว่าไหว้เยอะๆเจ็บเข้ามาเป็นพยานว่าเมื่อคืนบอกว่าให้ JFJ อธิษฐานเผื่อใช่ไหมครับปรากฏว่าหายเลยเอเมนไหมพี่น้องผมอยากถามพวกเราว่าเรากล้าที่จะทำแบบนี้หรือเปล่าเรากล้าเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเรายิ่งใหญ่เรากล้าเพราะอะไรเพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องที่รักครับดังนั้นอับราฮัมจึงกล้าที่จะก้าวออกไปต่อสู้กับศัตรูเพื่อช่วยครอบครัวของตนเองมาและในเวลานี้เราจะมาดูว่าอับราฮัมนั้นเข้าสู่สงครามนั้นท่านเตรียมตัวอย่างไรพี่น้องที่รักครับเช่นเดียวกันกับเราที่เราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณขณะนี้ท่านต้องเตรียมตัวเองด้วยบางครั้งอาศัยบอกฉันมาโบสถ์แล้วก็จะโอเคที่จริงไม่จริงนะครับพี่น้องครับท่านต้องเตรียมตัวในปฐมกาลบทที่14ข้อ14ได้กล่าวไว้ดังนี้เมื่ออับราฮัมได้ยินว่าญาติของท่านถูกจับไปจึงนำคนชำนาญศึกที่เกิดในบ้านของท่าน318คนไล่ไปถึงเมืองดานพี่น้องครับอับราฮัมหรืออับราฮัมได้นำคนชำนาญศึกคนชำนาญศึกพระคัมภีร์ภาษาไทยเนี่ยแปลไม่ครบตอนนี้แต่ในภาษาอังกฤษตอนนี้ได้แปลว่าเขาได้สวมเครื่องอาวุธ He armed his 318 trained servant มีคำว่า arms และมีคำว่า train แปลว่าอะไรเตรียมอย่างเรียบร้อยพี่น้องครับอับราฮัมได้สวมเครื่องอาวุธให้กับคนใช้เหล่านี้ให้เป็นคนชำนาญศึกเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งสำหรับการที่เราจะเตรียมตัวเข้าสู่สงครามไม่ว่าสงครามอะไรก็ตามประการที่หนึ่งคืออะไรครับพี่น้องท่านต้องสวมอาวุธครับท่านสวมหรือเปล่าพี่น้องครับอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าสู่สงครามฝ่ายวิญญาณโดยไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการวางแผนนะครับพี่น้องการที่ผมเข้าสู่ศึกสงครามของคริสต์ของการที่จะช่วงชิงที่ดินในการสร้างอาคารของคริสต์จากนี้ผมไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้าทำนะครับพี่น้องผมเตรียมตัวอย่างดีผมเตรียมครับพี่น้องผมเตรียมสวมเครื่องอาวุธของผมเองพระคัมภีร์ได้บอกกับเราเกี่ยวกับเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณนี้ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึงข้อ11นะครับในข้อ11บอกว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ดังชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะต่อสู้กับอุบายของมารได้พี่น้องครับทำไมเราต้องเตรียมตัวทำไมเราต้องเตรียมตัวที่จะสวมยุทธภัณฑ์ดังชุดของพระเจ้าพี่น้องโอเคผมอยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งพี่น้องท่านเข้าสู่ศึกสงครามโดยไม่รู้ตัวและหลายครั้งท่านแพ้เพราะอะไรพี่น้องแพ้เพราะอะไรครับสงครามเศรษฐกิจสงครามเนื้อหนังสงครามครอบครัวสงครามการทำงานเพราะอะไรครับท่านแพ้เพราะอะไรพี่น้องรู้ป่ะท่านที่พระเจ้าสัญญาพิชนะท่านแพ้เพราะว่าท่านไม่เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวอย่างดีถ้าท่านไม่เตรียมตัวเรียบร้อยครับพี่น้องอับราฮัมเตรียมตัวพี่น้องครับแล้วทำไมต้องเตรียมตัวพี่น้องดูข้อ13สิครับข้อ13บอกว่าและเมื่อทำทุกอย่างแล้วท่านจะยังยืนหยัดอยู่ได้แปลว่าอะไรเมื่อเตรียมตัวท่านจะยืนหยัดได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เตรียมตัวท่านยืนหยัดไม่ได้พี่น้องที่รักครับพี่น้องเห็นคริสเตียนในประเทศไทยที่ผมเคยพูดเสมอใช่ไหมครับ180ปี190ปีเกือบ200ปีแล้วเรื่องของพระเจ้าเข้ามาในประเทศไทยทำไมคริสเตียนยังน้อยกว่า 1% เพราะอะไรพี่น้องรู้ป่ะเพราะว่าคริสเตียนไม่เตรียมตัวจริงหรือเปล่าแล้วไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยพี่น้องลองคิดดูสิพี่น้องที่รักครับ
แต่ถ้าเราจะชนะศึกได้เราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงเราต้องเตรียมตัวพี่น้องอับราฮัมเข้าสู่สงครามได้เพราะอับราฮัมมีคนชำนาญศึกแสดงว่าคนเหล่านี้เตรียมพร้อมโดยเฉพาะยิ่งยิ่งร่างกายความสามารถในการใช้อาวุธและอับราฮัมต้องเตรียมพร้อมสำหรับอุปกรณ์อาวุธในการรบด้วยเช่นกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีสงครามเมื่อได้ข่าวสงครามแล้วจึงค่อยมาจัดเตรียมพี่น้องก็อาจจะเป็นไปได้ในการจัดเตรียมอาวุธเพราะเป็นเพียงแต่เครื่องมือในการต่อสู้แต่เรื่องกำลังพลไม่ง่ายครับพี่น้องวันนี้ผมได้พูดใช่ไหมครับพี่น้องที่อยู่ข้างล่างที่ผมพูดว่าไงพระเจ้าการที่เราสร้างอาคารครั้งแรกนั้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมก่อสร้างครั้งแรกนะมีเงินจำกัดทำแบบจำกัดทำดีที่สุดของเขาแต่พี่น้องมาขั้นที่สองเนี่ยเราเตรียมตัวพี่น้องไม่ใช่เตรียมตัวพระเจ้าเตรียมเราเรื่องการเงินพระเจ้าเตรียมผมในการเป็นศิษย์บาลและพระเจ้าเตรียมสตาฟ5คนในการรันโบสถ์นี้และพระเจ้าเตรียมหัวหน้ากลุ่มและพระเจ้าเตรียมพวกเราทั้งหลายทุกคนในที่นี้เตรียมใช้เวลากี่ปีเตรียมและเตรียมจนกระทั่งเรามั่นคงได้พี่น้องที่รักครับสิ่งที่สำคัญและในโบสถ์ของเราถ้าพี่น้องสังเกตดูผมอาจจะพูดอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่น้องสังเกตดูในโบสถ์ของเราครับทุกคนไม่มีข้อสงสัยว่าโบสถ์เราเตรียมชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้ามากผมลงทุนชีวิตและเวลาของผมอย่างมากในการเขียน QT มาแล้ว5ปีแล้ว5ปีที่2นี้เป็นเวอร์ชันที่พัฒนาปรับปรุงแล้วเตรียมชีวิตของคนในโบสถ์ด้วยพระวจนะธรรมของพระเจ้าประกาศพระวจนะของพระเจ้าทุกอาทิตย์มีพี่น้องบางคนตอนนั้นผมยังจำได้กลุ่มโปรไปทานอาหารด้วยกันที่เขื่อนแม่กวงเจอแล้วมีพี่น้องคนหนึ่งบอกว่าตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาเป็นเกือบ10ปีเนี่ยท่องพระคัมภีร์ไม่ได้สักข้อเลยแต่ปรากฏว่ามาอยู่โบสถ์พันธกิจแล้วปรากฏว่าท่องพระคัมภีร์แล้วเขาก็ท่องสดุดีบทที่23ให้เราดูด้วยพี่น้องเราลองสังเกตดูซิเมื่อกี้ที่เราอธิษฐานด้วยกันผมอธิษฐานอะไรครับพี่น้องตามแบบอย่างพระเยซูทุกคนออกเสียงพี่น้องครับคริสตจักรพันธกิจจัดระบบและสร้างบรรยากาศผลิตบรรยากาศแห่งพระวจนะและพี่น้องรู้เปล่าว่าทำไมทำได้ทำไมพวกเราท่องได้พี่น้องรู้ไหมท่านทำได้เพราะผมท่องได้ผมท่องพระคัมภีร์ก่อนที่ผมจะให้พี่น้องภาวนาผมต้องภาวนาก่อนสดุดีบทที่1สดุดีบทที่8สดุดีบทที่16สดุดีบทที่23สดุดีบทที่27สดุดีบทที่34สดุดีบทที่63สดุดีบทที่6และบทที่84และต่อไปอีกเยอะแยะไปจนหมด 2-300 ข้ออยู่ในหัวผมทั้งหมดเพราะอะไรเพราะผมภาวนาและเมื่อผมเจอปัญหาผมภาวนาพระวจนะธรรมของพระเจ้าและผมประสบความสำเร็จพี่น้องที่รักก็ก่อนที่ผมจะให้สมาชิกท่องผมต้องท่องก่อนจริงหรือเปล่าก่อนที่ผมจะให้บรรยากาศของการภาวนาพระวจนะธรรมของพระเจ้าต่อสู้ฝ่ายวิญญาณผมต้องทำก่อนถ้าผมไม่ทำอย่าไปคาดหวังครับสมาชิกจะทำจริงหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าท่านไม่ทำท่านไม่เตรียมตัวข้างล่างไม่เตรียมตัวลูกเราไม่เตรียมตัวครับพี่น้องที่รักครับในข้อมาดูกลับมาที่เอเฟซัสนะครับพี่น้องเอเฟซัสบทที่6ข้อ12บอกว่าไงเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีทูตผีที่มีอำนาจและพวกทูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรค์สถานพี่น้องครับฟังตรงนี้ดีๆเราไม่ได้ต่อสู้สงครามที่เป็นฝ่ายกายภาพครับและเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยวิธีการฝ่ายกายภาพฝ่ายกายภาพเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับชกกันใช่ป่ะต่อสู้ชกกันต่อยกันใช้ปืนยิงกันอันนี้กายภาพนั่นก็จริงอยู่แต่พี่น้องรู้เปล่าสงครามแบบนี้กำลังจะหมดสิ้นไปสงครามชนิดที่เราเห็นชัดและสงครามในประเทศเราก็ได้เห็นชัดแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2หรือสงครามเวียดนามหรือสงครามอิรักอันนี้มันเกิดขึ้นอันนี้คือสงครามฝ่ายกายภาพที่เราเห็นกันแต่พี่น้องผมบอกพวกเรานะครับตอนนี้สงครามเปลี่ยนไปแล้วสงครามเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้สงครามฝ่ายกายภาพระหว่างประเทศกลายเป็นสงครามเศรษฐกิจบางประเทศแพ้สงครามฝ่ายกายภาพที่ต่อสู้กันแต่กลับมีชัยในสงครามเศรษฐกิจเช่นญี่ปุ่นเกาหลีจริงไหมครับตอนนี้สินค้าของญี่ปุ่นกำลังจะครองโลกในขณะนี้ทั้งที่ในอดีตพอพูดถึงสินค้าญี่ปุ่นทุกคนจะส่ายหัวแล้วก็คุณภาพไม่ดียกตัวอย่างเช่นสมัยก่อน30ปีก่อนถ้าใครซื้อรถโตโยต้าไม่มีใครใช้ใช่ไหมต้องใช้รถฟอร์ดจริงไหมต้องใช้รถยุโรปถึงจะดีแต่ตอนนี้เป็นยังไง Honda Toyota กำลังครองตลาดตีฟอร์ดแหลก
และประเทศที่มีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสกำลังครองเศรษฐกิจของโลกขณะนี้คือที่ไหนพี่น้องรู้หรือเปล่าจีนประเทศที่น่าจับตาประเทศจีนผมพูดครั้งนี้มันนะผมพูดเรื่องนี้มาตั้ง 10-20 ปีแล้วเพราะว่ามีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นคนจึงหันมาเรียนภาษาจีนมากจริงไหมพี่น้องครับถ้าท่านอยากจะทำธุรกิจท่านต้องรู้ภาษาจีนเศรษฐกิจสงครามเป็นไงบ้างเปลี่ยนกายภาพกลายเป็นเศรษฐกิจแล้วแต่อย่างไรก็ดีอันนี้ก็ยังกายภาพอยู่ดีครับดังที่ในพระเอเฟซัสบอกว่านี่คือสงครามฝ่ายวิญญาณสงครามฝ่ายวิญญาณครับคืออะไรครับพี่น้องสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นแล้วพวกเราระวังเรื่องนี้ดีๆครับพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะยิ่งวัยรุ่นระวังดีๆสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นวิญญาณชั่วได้เอาเรื่องกายภาพมาหลอกล่อเราให้ตกกับของมันเพราะเราไม่รู้กลอุบายของมันเราที่เป็นคริสเตียนเราอย่าคิดว่าเราไม่เป็นเหยื่อของมันนะพี่น้องเมื่อที่โมเสสบอกกับเราบอกว่าการที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นั้นเราจะต้องออกจากระบบของโลกผมได้เทศนาไปแล้วพี่น้องครับเพราะบางครั้งไม่ใช่บางครั้งหลายครั้งและเป็นประจำซาตานได้ใช้โลกนี้มาจัดการเราที่เราเป็นคริสเตียนด้วยมันทำยังไงครับพี่น้องผมยกตัวอย่าง 2-3 เรื่องให้พวกเราดูเช่นมันเอาภาพยนตร์มาใส่ความคิดให้กับเราจริงไหมพี่น้องจับได้หรือเปล่าตอนนั้นมีหนังเรื่องนึงชื่อดาวินชีโคดออกมาเป็นไงบ้างหนังอันนั้นดังมากคนสับสนเรื่องพระเยซูหมดเลยจริงไหมเพราะอะไรอิทธิพลของหนังเข้ามาหรือภาพยนตร์เช่นเรื่องเพศจริงไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าให้มีหนึ่งหญิงหนึ่งชายและเป็นคู่ครองกันแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วไม่รู้มีกี่เพศตอนนี้จริงหรือเปล่าแล้วคนก็ยอมรับกันมีภาพยนตร์ออกมาเรื่องเกี่ยวกับการผิดเพศเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะยิ่งในสังคมไทยและพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าสิ่งนี้มันจะเข้ามาในโบสถ์ถ้าท่านไม่ระวังตัวคุณพ่อคุณแม่ระวังดีๆเหมือนกันตอนนี้ผู้ชายขอผู้ชายแต่งงานผู้หญิงขอผู้หญิงแต่งงานเมื่อก่อนถ้าสมมติเป็นเด็กเนี่ยนะครับสมมติว่าเกิดเด็กหญิงเล่นกับเด็กชายเนี่ยเขาจะล้อเลียนกันจริงหรือเปล่าพ่อคิดว่าจะเป็นแฟนแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างผู้ชายจับมือผู้ชายก็ระวังดีๆเหมือนกันผู้หญิงจับมือผู้หญิงระวังดีๆเหมือนกันพี่น้องมันสับสนไปจนหมดละตอนนี้ปวดหัวจนหมดเลยพี่น้องรู้เปล่าน่ากลัวอย่างยิ่งพี่น้องที่รักครับหรือเรื่องความบริสุทธิ์ทางเพศเขาไม่ถือกันแล้วตอนนี้ตามหอพักนักศึกษาชายนักศึกษาหญิงอยู่ด้วยกันเป็นยังไงเซฟคอสไม่ต้องเสียค่าเช่าเยอะเพราะฉะนั้นผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันพี่น้องครับหรือมีการประชุมเอดส์ก็มีการเปิดตัวกลุ่มรักร่วมเพศว่าเป็นเรื่องปกติพี่น้องเห็นหรือเปล่าพี่น้องนี่คือสงครามนะครับพี่น้องสงครามซึ่งขัดแย้งพระวจนะของพระเจ้าที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้คือพระวจนะธรรมของพระเจ้าบอกพระเจ้าสร้างผู้ชายและสร้างผู้หญิงแต่ซาตานบอกว่าไม่เป็นไรมีหลายเพศไม่มีปัญหาเอาความปรารถนาของร่างกายเป็นหลักขัดแย้งเพราะฉะนั้นซาตานมันฉลาดแต่คนที่ฉลาดกว่ามันคือใครคือพระเจ้าพี่น้องรู้เปล่าครับหรือบางครั้งซาตานอาจจะแทรกแซงและแนะนำตัวเองอย่างแนบเนียนเช่นโยคะจริงไหมโยคะเพราะคนก็คิดว่าเป็นการออกกำลังกายโดยวัฒนธรรมของคนตะวันออกแต่พี่น้องรู้หรือเปล่าว่าเป้าหมายของโยคะคืออะไรครับพี่น้องเป้าหมายของโยคะนั้นคือเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมแล้วพี่น้องเราไปดูการเต้นโยคะกี่มีท่าบางท่าในที่สุดท้ายคืออะไรเปล่านมัสการดวงอาทิตย์บางท่าเนี่ยพี่น้องเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราก็บอกว่าไม่เป็นไรผมไม่ได้หมายเขาว่าเรื่องกายภาพบำบัดผิดนะครับเรามีหมอกายภาพบำบัด2คนอยู่ที่นี่สิครับพี่น้องผมไม่ได้หมายว่ากายภาพบำบัดผิดการนวดผิดไม่ผิดแต่ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันหรืออีกเรื่องนึงที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือและโดยเฉพาะยิ่งอยากจะทำร่างกายให้ดีจะต้องดูแลจิตใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาทำไงบ้างปล่อยจิตให้ว่างใช่ไหมครับปล่อยจิตให้ว่างพี่น้องบางคนพี่ปล่อยจิตให้ว่างหรือเปล่าห้ามปล่อยจิตให้ว่างถ้าท่านปล่อยจิตให้ว่างปุ๊บซาตานเข้าทันทีเลย
แต่ตะวันออกเป็นยังไงบ้างปล่อยจิตให้ว่างพี่น้องอันตรายหรือเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องการนวดก็เหมือนกันการนวดใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องระวังด้วยเพราะกรรมวิธีการนวดนั้นถ้าจะถูกต้องกระบวนความทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการนวดนะครับเขาจะต้องยกครูการยกครูแปลว่าอะไรครับนมัสการวิญญาณที่เป็นต้นเหตุของเรื่องการนวดนั้นพี่น้องครับซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนี้แล้วเป็นการเปิดดอร์เวย์เปิดประตูบ่าวให้วิญญาณชั่วเข้ามาโจมตีพี่น้องผมอยากจะหนุนใจพวกเราทั้งหลายระวังเรื่องนี้ดีๆนะครับพี่น้องการนวดโยคะการปล่อยจิตให้ว่างเรื่องเพศซาตานอันนี้คือสงครามฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นพี่น้องที่รักครับในปัจจุบันนี้คือสงครามฝ่ายวิญญาณเราได้เตรียมตัวต่อสู้มันหรือเปล่าวิธีการเตรียมตัวที่เราจะต้องที่จะต้องต่อสู้คือพระวจนะธรรมของพระเจ้าท่านจะต้องกลับมาสู่พระวจนะธรรมของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับความคิดบางอย่างที่เป็นความคิดของโลกซึ่งไม่รู้ผิดหรือถูกเราต้องตรวจสอบว่าผิดหรือถูกอย่าเอาบอกว่าพ่อและแม่สอนเรามาแบบนี้แล้วเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถูกไม่ใช่พี่น้องที่รักครับบางสิ่งบางอย่างบรรพบุรุษของเราสอนมาผิดผมยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเรื่องโอเคผมจะเปรียบเทียบว่าสิ่งที่พ่อแม่บรรพบุรุษเรามาสอนผิดบางอย่างนะตอนผมเป็นหมอนะครับพี่น้องตอนที่ผมเป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่2ผมเจอเด็กคนนึงเด็กแรกเกิดคนนึงอายุประมาณสัก15วันคุณยายเอากล้วยให้หลานกินท้องแตกตายเอากล้วยให้หลานกินแล้วพ่อแม่ห้ามบอกว่าไงก็ข้าก็เลี้ยงเองแบบนี้เองจะมาเถียงอะไรเอากล้วยให้เด็กอายุ15วันกินมาอยู่ที่ ICU ในที่สุดกระเพาะแตกตายพระเจ้าจะเป็นประเภทบอกว่าข้าอาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้าทุกเรื่องถูกไม่ใช่ผมไม่ได้หมายว่าผิดหมดทุกอย่างนะบางอย่างผิดเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาดีที่นี่จะพิจารณาทำยังไงครับพระวจนะธรรมครับพี่ต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้พระวจนะธรรมของพระเจ้าอยากเพราะฉะนั้นพี่น้องการที่เรามาเป็นคริสเตียนเมื่อกี้ขอบคุณพระเจ้าที่น้ำแข็งมาเชื่อพระเจ้าสิ่งที่ผมจะเน้นก็คือคุณต้องศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนทั้งหลายท่านศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าไหมถ้าไม่รู้จักพระวจนะธรรมของพระเจ้าถ้าเขาจะเป็นเหมือนยายคนนั้นที่เอากล้วยให้หลานกินผมมีคนไข้คนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสเวลาคนฝรั่งเศสผมไม่รู้คนฝรั่งเศสเขาคิดกันอย่างนี้หรือเปล่านะแต่คนฝรั่งเศสคนนั้นเขาบอกว่าวิธีลดไข้ของคนฝรั่งเศสคืออะไรพี่น้องรู้เปล่าครับเอาเวเนก้าก็คือน้ำส้มสายชูชุบน้ำเอาผ้าชุบน้ำส้มสายชูพันเท้าแล้วไข้จะลดคุณหมอทั้งหลายเห็นด้วยหรือเปล่า ไม่จริงหรือพี่น้องชาวเขาบางคนถ้าเวลาปวดหัวไข้ขึ้นเขาทำไงพี่น้องรู้เปล่าครับเขาเอาไม้เนี่ยขูดข้างหลังอะขูดตามตัวบอกว่าไข้จะลดจริงหรือเปล่าขูดไหมขูดหายหรือเปล่าไม่หายพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรพบุรุษของเราบางเรื่องพูดมันไม่ถูกแต่ที่เราจะทำยังไงล่ะเราสับสนหรือเปล่าพี่เราเริ่มสับสนไม่ต้องสับสนครับพระวจนะของพระเจ้าคือความจริงกลับมาศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าพ่อแม่สอนเรามาเราต้องเชื่อฟังพ่อแม่นั้นถูกต้องแต่ให้เราตรวจสอบจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าผมไม่ได้พูดเช่นนี้เพื่อสนับสนุนให้เราต่อต้านพ่อแม่นะครับหรือต่อต้านบรรพบุรุษไม่ใช่นะพี่น้องที่รักแต่เราต้องกลับมาหาพระวจนะธรรมของพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสคือพระวจนะคำพูดที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าคือพระวจนะและพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนทุกคนศึกษาพระวจนะครับอย่าเพียงแต่มาโบสถ์และเชื่อพระเจ้าเท่านั้นเชื่อแต่ต้องรู้จริงด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับอับราฮัมได้สวมอาวุธให้กับคนของท่านท่านเตรียมตัวคนของท่านเพื่อต่อสู้สงครามผมคิดว่านี่เป็นการเตรียมอาวุธและเตรียมร่างกายด้วยและเราที่อยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเราต้องเตรียมอาวุธของเราคือยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าและไม่เปิดช่องประตูให้ซาตานมันเข้าโจมตีเราได้เตรียมไปครับและถ้าเราเตรียมได้เราจะมีชัยชนะพี่น้องท่านแพ้เพราะอะไรเพราะท่านไม่เตรียมคริสเตียนหลายคนก็ไม่เตรียมด้วยพี่น้องคิดให้ดีๆพี่น้องครับมันเป็นภาพที่สวยงามขนาดไหนหลังจากที่สงครามสงบแล้วฝุ่นที่ตลบนั้นสงบแล้วทหารของพระเจ้ายังยืนหยัดมั่นคงอยู่ผมชอบภาพนี้มากเลยผมใช้คำว่าจบสวยพี่น้องครับผมอยากถามพวกเรานะครับช
ีวิตท่านเมื่ออายุ60 70 80ท่านจบสวยหรือเปล่าขณะนี้ยศสงครามฝ่ายยุยันฝุ่นตลบเต็มที่แต่หลังจากฝุ่นมันซาลงคนที่ยืนมั่นคงคือใครท่านหรือข้าศึกพี่น้องครับผมจบสวยครับผมมองย้อนกลับไปในอดีตผมอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณและฝุ่นตลบมากตอนนี้ฝุ่นมันเริ่มซาผมยืนอยู่ได้สุดยอดของครอบครัวคือลูกเดินไปกับพระเจ้าผมพูดเสมอและผมอยากจะบอกว่าผมจบสวยและผมกำลังสนับสนุนพวกเราจบสวยด้วยพี่น้องขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่ตัวท่านเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงระเบิดเมื่อเสียงปืนเงียบลงควันและฝุ่นหายแล้วเราจะยืนหยัดอยู่ยืนหยัดอยู่ได้แต่พี่น้องการที่ผมสามารถยืนหยัดอยู่ได้ไม่ง่ายครับผมต้องลงทุนบางอย่างและผมต้องกล้าตัดสินใจบางอย่างเมื่อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมต้องถามพระเจ้าจะทำยังไงนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองครับเมื่อกี้เราเตรียมอาวุธประการที่สองคืออะไรครับเราต้องต่อสู้ด้วยใจเดียวกันพี่น้องสังเกตคนที่อับราฮัมเอามาเป็นทีมหรือเป็นกองทัพเดียวกันนั้นเป็นใครครับพี่น้องกลับไปดูพระคัมภีร์สิครับเราดูปฐมกาลบทที่14ข้อ14บอกว่าเมื่ออับราฮัมได้ยินว่าญาติของท่านถูกจับไปจึงนำคนชำนาญศึกที่เกิดในบ้านของท่าน318คนไล่ตามไปถึงเมืองดานพี่น้องครับข้อ16นี้ว่าไงครับข้อ14ว่าไงครับคนชำนาญศึกที่เกิดในบ้านของท่านคนที่เกิดในบ้านของอับราฮัมคนเหล่านี้รู้จักกันคนในนี้อยู่บ้านเดียวกันคนอันนี้เกิดในบ้านเดียวกันคนเหล่านี้รู้จักทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของกันและกันอับราฮัมเมื่อได้รับข่าวว่าโลดถูกจับไปอับราฮัมไม่ได้วิ่งไปที่ต่างๆหรือประกาศบอกว่ารับสมัครชายสูง170เซนขึ้นไปน้ำหนักมากกว่า70กิโลเมตรกิโลกรัมนะครับมีทักษะในการใช้อาวุธอย่างดีขอรับสมัครมาเป็นทีมเพื่อต่อสู้ช่วงชิงโลดกลับมาพี่น้องอับราฮัมทำอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทำแต่อับราฮัมเอาใครครับพี่น้องอับราฮัมเอาคนใกล้ตัวอยู่ในบ้านของตัวเองที่ท่านรู้จักดีพี่น้องครับอับราฮัมควรจะกล่าวดังนี้ว่าสำหรับปฏิการปฏิบัติการแบบนี้เราต้องการเฉพาะคนที่รู้วิธีปฏิบัติการสงครามเท่านั้นดังนั้นอับราฮัมพร้อมทั้งคนชำนาญศึกได้ออกรบด้วยกันพี่น้องผมไม่ทราบว่าเขามีโอกาสที่จะซ้อมรบกันด้วยกันหรือเปล่าครับพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้แต่พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษได้บอกว่าพวกเขาได้รับการฝึกฝนเทรนอย่างดีครับพี่น้องคือพวกเขาได้ออกรบสู้กันเหมือนกับเป็นคนเดียวกันไม่ใช่เอกเทศแต่เขาทำร่วมกันเป็นกายเดียวกันพี่น้องครับคริสตจักรพันธกิจก็เช่นนี้ด้วยจะไม่เคยปรากฏว่าคริสตจักรพันธกิจไปประกาศในหนังสือคริสเตียนนิวบอกว่าต้องการสตาฟที่ทำเรื่องมีเดียมาร่วมรับใช้ในทีมเราจะไม่เขียนในประกาศที่คริสเตียนนิวบอกว่าต้องการศิษยาภิบาลหรือผู้ช่วยศิษยาภิบาลเพราะตอนนี้ศิษยาภิบาลไม่ไหวแล้วอายุมากแล้วขอเพิ่มเอาหรือเปล่าไม่เอาผมขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสมาชิกและจากสมาชิกที่ผมดูและดูผมเลือกเขาออกมาผมไม่เอาคนซีสัวพี่น้องที่รักครับในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อบทที่4ข้อ1บอกว่าด้วยเหตุนี้ดังนั้นด้วยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกทางพระกายเพื่อเราแล้วพวกท่านก็จงติดอาวุธตัวเองโดยมีความคิดเดียวกันได้มั้ยมีความคิดเดียวกันกับพระองค์เพราะว่าผู้ที่ทนทุกทางกายก็เลิกเกี่ยวข้องกับบาปนั้นเสียเปโตรบอกว่าคิดเดียวกันเป็นอาวุธพี่น้องเมื่อเราจะเข้าสู้ศึกสงครามพี่น้องครับท่านต้องมีใจเดียวกันเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราขอบคุณพระเจ้าที่เดินขึ้นมาแล้วผมพูดคำนึงว่าไงผมภูมิใจในสตาฟของเรา5คนนี้มากเพราะอะไรเพราะเราคิดแบบเดียวกันเราทำงานแบบเดียวกันเรามีปัญหาเราหันหน้าเข้าหากันพี่น้องทีมสำคัญอย่างยิ่งในพี่น้องครับทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องภาพใหญ่ในพระกายใหญ่ของพระคริสต์คือคริสตจักรสากล นั้นพระเจ้าได้เลือกกลุ่มต่างๆออกมาเรียกว่าคริสตจักรท้องถิ่นเหมือนกับเป็นครอบครัวของผู้เชื่อพร้อมๆกับแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันในคริสตจักรท้องถิ่นระหว่างคริสตจักรท้องถิ่นก็สัมพันธ์กันมีกลุ่มพี่น้องในคริสตจักรท้องถิ่นอันหนึ่งชื่อคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่นี่แต่ในขณะเดียวกันรอบๆในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีคริสตจักรเยอะแยะไปจนหมดนะครับที่พบกันสม่ำเสมอก็เป็นพี่น้องของเราต่างคริสตจักรเพราะฉะนั้นพี่น้องเราที่เป็นคริสเตียนคริสตจักรพันธกิจระวังดีๆคอนเซปต์นี้สำคัญอย่างยิ่งเราต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางพี่น้องคริสตจักรอื่นด้วย
เราต้องให้เกียรติและเราต้องรักคริสตจักรอื่นด้วยเพราะเขารับใช้พระเจ้าที่เป็นพระบิดาองค์เดียวกับเราจริงไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่สำคัญแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราต้องทำสงครามฝ่ายวิญญาณเราจำเป็นอย่างยิ่งที่คริสตจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องดำเนินการเพราะฉะนั้นในคริสตจักรท้องถิ่นต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคิดแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นความคิดในคริสตจักรท้องถิ่นสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องสังเกตดูในบทพันธกิจพี่น้องจะเห็นเราไปด้วยกันทิศเดียวกันทิศเดียวกันตลอดผมพยายามจัดระบบและพี่น้องเห็นไหมคอนเซปต์นึงที่ผมใช้ในบทพันธกิจคือครอบครัวครับพี่น้องครอบครัวเราเปรียบเทียบครอบครัวฝ่ายร่างกายมีพ่อมีแม่มีลูกลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่พ่อคือสามีแม่คือภรรยาและพระคัมภีร์บอกว่าไงให้ภรรยาเชื่อฟังสามีแต่ในขณะเดียวกันพอพูดอย่างนี้ปุ๊บสามีดีใจพ่อดีใจใหญ่เลยแต่พระคัมภีร์บอกว่าไงสามีต้องรักภรรยาเหมือนพระคริสต์รักคริสตจักรจนกระทั่งยอมตายเพื่อคริสตจักรเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคนที่เป็นผู้นำในโบสถ์คือเป็นพ่อถามว่าผมถามว่าถ้าคุณเป็นอยากเป็นพ่อคุณอยากมีสิทธิ์เท่านั้นผมถามว่าคุณยินดีตายเพื่อสมาชิกหรือเปล่ายอมไหมหลายคนไม่ยอมหลายคนอยากจะเป็นสิทธิมีสิทธิอำนาจแต่ไม่ยอมเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ได้พี่น้องครับเราจะต้องใช้หลักการของพระคัมภีร์มาเป็นหลักผมขอย้ำอีกอย่างครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในคริสตจักรท้องถิ่นและในระหว่างคริสตจักรคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือคิดแบบเดียวกันในคริสตจักรท้องถิ่นสำคัญมากถ้าเรามีความคิดแบบนี้เป็นยังไงบ้างเราชนะศึกได้เอเมนไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องผมบอกพวกเรานะครับที่เราชนะศึกไม่ได้คริสตจักรต่างๆชนะศึกไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้คิดแบบเดียวกันคนที่เป็นพ่อในโบสถ์จะต้องพยายามนำทิศและให้สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในโบสถ์ได้แต่พี่น้องรู้เปล่าว่าสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในโบสถ์ไม่ได้ง่ายนะครับพี่น้องร้อยคนร้อยพ่อพันแม่คิดต่างๆกันเราจะทำยังไงพี่น้องครับเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากไปยังเมืองฟิลิปปีนั้นท่านได้ย้ำความคิดอย่างเดียวกันด้วยพี่น้องดูพระคัมภีร์ข้อนี้สิครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ27 28บอกว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันสู้ด้วยจิตใจเดียวกันเพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลยังพูดต่อไปอีกในฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ข้อ4บอกว่าอย่าให้ต่างคนเห็นพี่น้องเห็นไหมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นในโบสถ์เราต้องพยายามผลิตบรรยากาศแบบนี้คือน้ำหนึ่งใจเดียวกันผลิตบรรยากาศแบบนี้คือต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองอย่าทำเช่นนี้แต่ให้เห็นแก่ซึ่งกันและกันพี่น้องครับพี่น้องเห็นบรรยากาศในโบสถ์เราหรือเปล่าเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมสนับสนุนถ้าสมมติมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในโบสถ์ผมจะดูว่าตรงพระคัมภีร์ข้อนี้หรือเปล่าต้องพยายามคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกิดมีความไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผมจะเข้าไปแทรกแซงทันทีเลยครับพี่น้องผมจะไปดูว่าตรวจสอบดูว่าอะไรมันเป็นปัญหาหรือเมื่อมีปัญหาผมจะจัดการปัญหานั้นแต่สิ่งที่ผมยึดคือพระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นหลักพี่น้องครับนิมิตที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นเป็นสงครามที่เราก้าวไปต้องมีใจเดียวกันจึงจะสำเร็จครับและเราต้องต่อสู้ช่วยเหลือกันเพื่อไม่ให้มารโจมตีเราได้พี่น้องครับผมอยากจะบอกพวกเรานะครับพี่น้องสิ่งที่เป็นภาระใจของผมทำไมพระเจ้าให้โบสถ์เราเป็นคริสตจักรแห่งการสร้างสาวกเพราะว่าการสร้างสาวกสำคัญและผมอยากจะบอกว่าการสร้างสาวกเนี่ยจะเปลี่ยนคนและผมอยากจะเห็นเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่รู้จักพระเจ้าและบรรยากาศของพระเจ้าเต็มไปจนหมดพี่น้องที่รักครับผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับประเทศไทยผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยคนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะมากคนเข้าไปอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เยอะมากเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมบรรยากาศดีคนมีมิตรภาพเศรษฐกิจไม่มีปัญหานะครับไม่มีภูเขาไฟไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีหิมะมีแต่ลูกเห็บพี่น้องทุกอย่างดีหมดเลยขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งนึงที่เราจะต้องพัฒนาเรามีฐานที่ดีอยู่แล้วแต่เราฐานฝ่ายวิญญาณเราไม่ดีหน้าที่ที่ผมอยากจะเห็นคือผมอยากจะพัฒนาเมืองนี้ให้มีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณดีกว่านี้พี่น้องที่รักครับเราทำได้หรือเปล่าผมว่าทำได้ถ้าเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องเรามีโอกาสดีกว่าที่อื่นมากเลยพี่น้องที่รักครับเรามีประชาธิปไตยที่ดีด้วยเช่นเดียวกันเจอแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นนะพี่น้องครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยผมโอเคเลยล่ะค่าใช้จ่ายไม่แพง
พี่เราตอนนี้วิชชันนารีทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเข้ามาประชุมเข้าประชุมที่ไหนหรือเปล่าเข้าไปประชุมกรุงเทพนะแต่เข้ามาประชุมทางที่เชียงใหม่เพราะเชียงใหม่โรงแรมเยอะมีห้องประชุมที่ดีราคาไม่แพงแล้วก็เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเพราะว่าสามารถที่ไปที่ไหนได้เมียนมาไปลาวไปเวียดนามไปจีนจะลงไปสิงคโปร์จะลงไปทางฟิลิปปินส์อินโดสบายพี่น้องเห็นไหมขอบคุณพระเจ้าแต่และซาตานมันรู้ซาตานมันก็รู้เพราะฉะนั้นซาตานมันก็ส่งของปลอมเข้ามาด้วยซาตานมันก็ส่งเข้ามาเยอะหรือเปล่าเยอะไปจนหมดผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่พี่น้องที่รักเราต้องขอบคุณพระเจ้าแต่พี่น้องครับสิ่งที่จะสำเร็จได้หรือเปล่าผมทำไม่ได้พี่น้องก็ทำไม่ได้ครับพระเจ้าท่านทำได้ถ้าเราเดินไปกับพระเจ้ายืนยันไปกับพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรแล้วจำไว้นะพี่น้องครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่อยากทำหรอกเหนื่อยเปล่าพี่น้องครับผมจะบอกพวกเรานะครับพระเจ้าอยากจะอวยพรประเทศพระเจ้าอวยพรใครก่อนพี่น้องรู้ป่ะอวยพรใครก่อนครับเราก่อนพระเจ้าจะอวยพรเราก่อนที่พระเจ้าจะอวยพรประเทศชาติพระเจ้าต้องการใช้เราเพราะฉะนั้นผมขอบคุณพระเจ้ามากอย่างเช่นผมจะเราที่เราจะสร้างอาคารนี้พระเจ้าอวยพรผมก่อนนะครับพี่น้องแล้วพระเจ้าอวยพรมาที่โบสถ์อวยพรอะไรอวยพรฝ่ายการเงินพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาแล้วผมอยากจะแบ่งปันให้พวกเราทราบเรื่องนี้เยอะแยะไปจนหมดพี่น้องครับโอเคทีนี้กลับมาดูว่ามารซาตานโจมตีเราอย่างไรครับมารซาตานโจมตีเราอย่างไรครับพี่น้องทำให้เกิดความแตกแยกครับแตกแยกยังไงครับพี่น้องพูดแง่ลบการล่อลวงการสร้างข้อสงสัยเกิดขึ้นพี่น้องแผนนี้ซาตานมันทำมานานแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าสร้างโลกมันถามเอวาว่าไงจริงหรือที่พระเจ้าห้ามไม่ให้กินผลไม้พี่น้องผมอยากจะบอกพวกเรานะครับอย่าให้ซาตานมันมาแทรกแซงเราอย่าให้ซาตานมันมาทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราพี่น้องครับถ้ามีใครมาพูดกับเราแง่ลบทำให้เราไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นอันตรายเพราะซาตานกำลังใช้เขาแล้วถ้ามีใครมาพูดนินทาพูดว่าคนอื่นหรือวิจารวิพากษ์วิจารณ์พี่น้องคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคนอื่นนั่นคือความแตกแยกวิ่งหนีเร็วๆจากคนคนนั้นแม้เขาจะให้ผลประโยชน์กับเรามากขนาดไหนก็ตามพี่น้องถ้าเขาวิจารณ์คนอื่นได้สักวันหนึ่งเขาจะวิจารณ์ท่านด้วยจริงหรือเปล่าพี่น้องมีหลักการหลายอย่างผมเป็นศิริวิบาลผมเจอปัญหาของสมาชิกหลายคนมีบางคนเข้ามาพูดว่าสมาชิกของเราไม่ใช่ว่าพูดถึงสมาชิกของเราว่าอาจารย์หมอคนนั้นคนนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะพี่น้องบางทีเราฟังเราเคลิ้มนะเราคิดตามเขาเลยอ่ะเออจริงนะเออก็ใช่นะแต่พี่น้องถ้าเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างถ้าเราไม่โตไม่ใช่เมื่อก่อนถ้าเราไม่โตเราก็สรุปความคิดไปเลยจะเออคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปจัดการสมาชิกกับเราเลยพี่เราตอนหลังเนี่ยผมฉลาดขึ้นไม่ใช่ฉลาดขึ้นคืออะไรเปล่าเมื่อมีคนมาพูดกับผมในแง่ลบเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้นะพี่น้องผมฟังข้อมูลผมเก็บข้อมูลผมไม่พูดสักคำเลยแล้วผมถามว่าไงแล้วเปล่าแล้วผมก็เงียบจบเอเมนขอบคุณครับที่มาบอกผมถามว่าแฟร์หรือเปล่าที่ผมตัดสินคนนั้นโดยข้อมูลด้านเดียวแฟร์ไหมไม่แฟร์เพราะฉะนั้นวิธีการของผมคือแล้วเปล่าขอบคุณครับท่านที่ท่านบอกผมเพราะฉะนั้นผมจะไปฟังคนถามไปฟังคนพี่น้องผมไปถามคนนะปุ๊บข้อมูลกับตลับปัดเลยคนละเรื่องเลยซาตานมันถ้าเริ่มทำงานโดยใช้คนนั้นมาพูดกับผมถ้าผมไม่ระวังตัวเป็นไงบ้างผมก็จะสรุปความคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิธีการของผมคือผมเงียบแล้วผมไปฟังอีกข้างหนึ่งบาลานซ์พี่น้องครับเมื่อมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์เราไม่ใช่วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยพี่น้องท่านรับได้หรือเปล่ารับได้แต่อย่าสรุปไปถามคนนั้นก่อนไม่แฟร์ที่เราไม่ฟังอีกข้างนึงพี่น้องทุกคนฟังดีๆนะครับพี่น้องระวังโอเคที่นี่กับระวังในคนที่เป็นผู้นำระวังดีๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อท่านรับข้อมูลมาข้อมูลนั้นมันอาจจะถูกครึ่งเดียวแล้วท่านก็ไปถล่มอีกฝ่ายนึงเลยอันตรายอย่างมากแล้วท่านกำลังสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องสร้างความน้ำหนึ่งใจเดียวกันหยัดสร้างความแตกแยกนี่คือการสร้างความแตกแยกครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคิดเสมอขอบคุณพระเจ้าวันนี้เป็นวันแรกที่เราขยายอาคารแล้วเราได้ใช้ผมอยากจะบอกพวกเรานะครับพี่น้องระวังเรื่องนี้ให้ดีๆระวังอย่างมากเพราะซาตานมันจะทำลายซาตานเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยสงครามแต่ละอันเนี่ยครับพี่น้องมันไม่ได้แพ้ที่ข้างนอกครับพี่น้องมันไม่ได้แพ้เพราะศึกข้างนอกครับแต่แพ้เพราะอะไรศึกที่ไหนเราพี่น้องรู้เปล่าศึกภายในระวังภายในให้ดีๆโอเ
โอเคครับที่น้องเราดูต่อไปอาจารย์เปาโลได้ย้ำต่อไปในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ4บทที่4ข้อ2ว่าข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางสินทิเคให้มีใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องใจปรองดองคืออะไรครับน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับโอเคทีนี้เรากลับมาที่อับราฮัมอับราฮัมว่าไงครับคนที่เกิดในบ้านเดียวกันนั่นแหละคือคนที่สนอกสนใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นมองข้างในให้ดีๆและนี่คืออับราฮัมนำมาเป็นกำลังพลในการทำสงครามเพราะคนที่เกิดในบ้านเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมพี่น้องการที่จะไปเดสตินีของพระเจ้าเนี่ยไม่ง่ายนะครับเจอสงครามต้องแก้โดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นผู้นำแก้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าท่านแก้ผิดจบครับโอเคเรามาดูประการที่3นะครับพี่น้องประการที่3ข้อนี้ผมประยุกต์นิดหน่อยนะครับประการที่3เราต้องอธิษฐานสละยุทธวิธีสู้สงครามให้พบชัยชนะพี่น้องครับโอเคเราดูในปฐมกาลบทที่14ข้อ15ครับอับรามจึงแบ่งคนเข้าต่อสู้พวกข้าศึกในเวลากลางคืนทั้งท่านและพวกคนใช้ของท่านโจมตีพวกข้าศึกและไล่ตามพวกเขาไปถึงโอบาเหนือดามัสกัสพี่น้องอับราฮัมและคนชำนาญศึกติดตามข้าศึกไปจนถึงดานที่อยู่ทางเหนือของคานาอันแล้วเขาก็ตามต่อไปถึงโฮบาพี่น้องตอนนี้มันมีการติดตาม2ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือติดตามไปจนถึงดานแล้วช่วงที่2ติดตามไปจนถึงโฮบาจากการติดตามไปที่ดานนี้ทำให้อับราฮัมรู้ว่าไปถึงดานสเต็ปแรกเนี่ยอับราฮัมรู้ว่ากองทัพของข้าศึกอยู่ที่ไหนเพื่อเขาจะต่อสู้และติดตามต่อไปได้ไม่ได้ซีซัวนะครับพี่น้องที่ครับทำให้เราเข้าใจอันนึงพี่น้องครับในการทำสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นเราไม่ควรติดตามอย่างไม่มีเป้าหมายแต่เราจะต้องไปจนถึงที่ที่ข้าศึกอยู่นั้นพี่น้องเวลาเราทำสงครามเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าข้าศึกเราอยู่ที่ไหนเรารู้หรือเปล่าว่าเราจะจัดการข้าศึกยังไงถ้าเราไม่รู้ข้าศึกเราแพ้เหมือนกับเด็กที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่น้องผมบอกเสมอใช่ไหมครับไม่ใช่เรียนให้รู้อย่างเดียวนะครับแต่ท่านต้องเรียนวิธีทำข้อสอบด้วยต้องรู้ว่าต้องมีการเก่งข้อสอบจริงหรือเปล่าต้องมีการเก่งข้อสอบว่าข้อสอบมันจะสอบอะไรต่อให้ท่านอ่านมาเยอะแยะขนาดไหนก็ตามถ้าท่านไม่เก่งข้อสอบถ้าท่านไม่ติวนะท่านสอบไม่ผ่านจริงไหมพี่น้องที่รักครับหลักการทำสงครามก็เช่นเดียวกันสงครามไฟถ้าต้องรู้ว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนถ้าท่านไม่รู้ข้าศึกท่านแพ้ครับพี่น้องเราต้องรู้ว่าแหล่งกำลังของศัตรูอยู่ที่ไหนให้เราโจมตีตำแหน่งนั้นคือรู้ตำแหน่งปุ๊บโจมตีตำแหน่งนั้นเลยเพื่อจะพบชัยชนะและวิธีการที่และผมอยากจะบอกอันนี้ผมประยุกต์เลยนะครับพี่น้องและวิธีการที่เราจะรู้แหล่งกำลังของศัตรูทำยังไงครับพี่น้องครับอธิษฐานอย่างจริงจังครับอันนี้ไม่ใช่จากพระคัมภีร์ข้อนี้เพราะอับราฮัมในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้พูดว่าอับราฮัมอธิษฐานนะครับแต่ผมดูจากพระคัมภีร์ข้ออื่นและพี่น้องรู้เปล่าว่าในการที่เราทำสงครามในการที่เราจะรู้ทิศทางเนี่ยต้องอธิษฐานมากพี่น้องผมพูดเสมอว่าในโบสถ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะวางแผนอนาคตได้ไกลเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะผมรู้จากพระเจ้าองค์นี้ดีพระเจ้าจะบอกเราทีละขั้นทีละขั้นข้างหน้าใกล้ๆเท่านั้นเองพระเจ้าไม่ได้บอกไกลสำหรับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมไม่เคยคิดเลยว่าโบสถ์จะมาเป็นแบบนี้แต่เกิดจากการที่ผมอธิษฐานทีละขั้นข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าจริงหรือเปล่าเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีกลุ่ม JFJ เราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีกลุ่มยังโปรมีหรือเปล่าไม่มีผมก็ไม่คิดว่ากลุ่มโปรจะมาเป็นแบบนี้แต่เกิดจากการที่อธิษฐานทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นไปพี่น้องครับผมอยากบอกพวกเรานะครับปัญหาคืออย่างนี้เราทั้งหลายทุกคนในครอบครัวก็คิดให้ดีๆพี่น้องครับคริสเตียนจำนวนมากอธิษฐานแบบไม่มีเป้าหมายแค่ออกเสียงพูดกับพระเจ้าและลงท้ายในพระนามของพระเยซูไม่ได้คาดหวังให้พระเจ้าตอบด้วยพระเจ้าตอบก็ดีพระเจ้าไม่ตอบก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับเราเป็นเหมือนคนที่ชกลมจริงหรือเปล่าเราเป็นเหมือนคนที่ชกลมผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องหนึ่งขอกลับมาเรื่องการอัศจรรย์การรักษาโรคพี่น้องรู้เปล่าผมมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมพระเจ้าพูดกับผมว่าให้อธิษฐานเผื่อคนไข้คนนี้คนไข้ที่เป็นโรคไตผมถามว่าผมจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของผมอาการต้องชัดผมถามว่าคุณฉี่หรือเปล่าปรากฏเขาบอกว่าไม่ฉี่มา3อาทิตย์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับเรารู้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมเมื่อไหร่เมื่อคนไข้คนนี้ฉี่ถ้าคนไข้ไม่ฉี่แสดงว่าไม่ได้ตอบ
หรือไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าครับพระวจนะชัดเจนพี่น้องเช่นเดียวกันเวลาเราจะเดินไปกับพระเจ้าเนี่ยเวลาอธิษฐานเนี่ยต้องพูดกับพระเจ้าชัดเจนใช่ไหมครับอย่าเป็นเหมือนคนที่ชกลมเหมือนกับอาจารย์เปาโลได้พูดในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อ26บอกว่าไงดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แข่งโดยไม่มีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลมเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยเป้าหมายต้องชัดเจนอย่าเพียงบอกว่าพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าถามว่าช่วยอะไรอย่าบอกว่าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรอวยพรอะไรชัดเจนอย่าบอกว่าพระเจ้าช่วยเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจอะไรต้องการเงินเท่าไหร่บอกมาพระเจ้าถามอย่างนี้ขอพระเจ้ารักษาโรคโรคอะไรถ้าหายแล้วอาการเป็นยังไงพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงตอบเราต้องชัดเจนพระเจ้าตอบอย่างนี้ที่นี่กลุ่มอธิษฐานของเราแต่ละกลุ่มนะไม่ว่ากลุ่มโปกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มยังโปกลุ่มเจฟเจนะครับเวลานำอธิษฐานนะพี่น้องครับท่านต้องนำอธิษฐานโดยรูปธรรมอย่านำแบบขอพระเจ้าอวยพรท่านขอพระเจ้าช่วยเศรษฐกิจขอพระเจ้ารักษาโรคก็โรคอะไรบอกมาชัดๆสิพระเจ้าอยากรู้อ่ะจริงๆพระเจ้ารู้แล้วแต่พระเจ้าต้องทำเช่นนี้เพราะอะไรบ้างเพื่อว่าท่านจะได้รู้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานจริงๆอย่าอธิษฐานเป็นนามธรรมแต่อธิษฐานเป็นรูปธรรมพี่น้องครับดังนั้นอธิษฐานสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นเราจะต้องการหัวข้อชัดเจนอย่าชกลมอย่าชกหมัดเข้าสู้แสกหน้าของซาตานพี่น้องเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากจะถามพวกเรามีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราไม่ชัดเจนพี่น้องครับแล้วเราจะต้องการหัวข้อที่ชัดเจนทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับพี่น้องจะอธิษฐานยังไงครับพี่น้องผมอยากบอกพวกเรานะครับพี่น้องอันนี้เป็นศิลปะของคริสเตียนทุกคนและโดยเฉพาะยิ่งในคริสตจักรภารกิจขอให้ฟังดีๆนะครับประการที่1ท่านจะรู้ว่าท่านอธิษฐานอย่างไรประการที่1คืออะไรครับรอคอยพระเจ้าครับเห็นไหมกลับมาสู่เรื่องเดิมท่านใช้เวลากับพระเจ้าหรือเปล่ารอคอยพระเจ้าหรือเปล่าท่านฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าไหมพี่น้องถ้าท่านไม่ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าไม่มีทางครับท่านจะเป็นคริสเตียนแบบน่าสงสารไม่ประสบความสำเร็จแล้วอยู่ไปวันๆหนึ่งพี่น้องท่านต้องรอคอยพระเจ้าต้องชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านอธิษฐานอะไรแต่บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันทำไงอ่ะถ้าเราไม่รู้จะอธิษฐานยังไงพี่น้องผมแนะนำนะครับพี่น้องอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆครับอธิษฐานภาษาแปลกๆอธิษฐานไปเรื่อยๆท่านแล้วพระเจ้าจะให้ความคิดมากับท่านพี่น้องครับเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์เราเห็นว่าอับราฮัมติดตามข้าศึกไปที่ดานอย่าเข้าใจผิดนะครับอับราฮัมไม่ได้ไล่ข้าศึกไปที่ดานนะครับแต่ไปที่ดานเพื่อค้นพบว่าข้าศึกกองบัญชาการที่ไหนเพราะฉะนั้นพี่น้องอับราฮัมไม่ได้เดาสุ่มเกี่ยวกับเรื่องข้าศึกแต่เขารู้ว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนแล้วเขาพบกับความสำเร็จเช่นเดียวกันเมื่อเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเราต้องทูลถามพระเจ้าว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนทำไมลูกเรามีปัญหาพระเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยทำไมเศรษฐกิจเรามีปัญหาทำไมเศรษฐกิจเรามีปัญหาถามพระเจ้าสิพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยแต่ก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าช่วยอธิษฐานภาษาแปลกๆพี่น้องอธิษฐานภาษาแปลกจนกระทั่งพระเจ้าพูดกับเราทำไมเรายังตกอยู่ภายใต้เนื้อหนังเราชนะเนื้อหนังไม่ได้เลยพระเจ้าพี่น้องท่านต้องหาให้เจอว่าทำไมท่านแพ้ทำยังไงอธิษฐานคนที่เป็นพ่อแม่ท่านจะต้องเป็นแบบอย่างอย่างนี้ให้กับลูกของท่านเพื่อให้คนพบว่าหน้าพระทัยของพระเจ้าคืออะไรท่านเป็นหรือเปล่าพี่น้องครับท่านรู้หรือเปล่าถ้าท่านไม่รู้แล้วลูกท่านจะรู้เหรอจริงไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราที่เป็นผู้นำเราต้องระวังเรื่องนี้ดีๆและคนที่เป็นผู้นำในโบสถ์ก็ด้วยก็เช่นเดียวกันท่านอยากให้สมาชิกกลุ่มรู้ท่านต้องรู้ก่อนพี่น้องครับเช่นเดียวกันเมื่อเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเราต้องรู้ว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนและเมื่อพระเจ้าเปิดเผยกับท่านและเมื่อหลังจากที่พบศัตรูแล้วเป็นไงบ้างว่ามันจับลวดไปที่ไหนในปฐมกาลบทที่14ข้อ15ในข้อ16ได้กล่าวไว้ว่าอับรามจึงแบ่งคนเข้าต่อสู้พวกข้าศึกในเวลากลางคืนทั้งท่านและพวกคนใช้ของท่านโจมตีพวกข้าศึกแล้วท่านนำข้าวของทั้งหมดกลับคืนมาและนำโลดญาติของท่านกลับมาเพราะกับข้าวของบรรดาผู้หญิงและประชาชนด้วยพี่น้องครับอับราฮัมโจมตีตอนกลางคืนข้าศึกกระจัดกระจายไปพี่น้องครับเมื่อเราเผชิญหน้าพระเจ้าเมื่อเราเผชิญปัญหาเราแสวงหาพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนครับท่านแสวงหาพระเจ้าหรือเปล่าเราพบยุทธวิธีที่เราจะชนะปัญหาหรือเปล่าโอเคพี่น้องครับองค์ประกอบ3สิ่งที่ทำให้อับราฮัมชนะประการที่1คืออะไรครับเขามีกำลังพลที่เตรียมพร้อมเตรียมตัวเรียบร้อยประการที่2เขามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประการที่3เขามียุทธวิธีที่ถูกต้องโดยการอธิษฐานพี่ต้องขอดู3สิ่งนี้
ดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้นำในบ้านคนที่เป็นผู้นำในครอบครัวทั้งพ่อและแม่ขอให้ดูดีๆเราเตรียมครอบครัวในการที่จะต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าลูกของเราขณะนี้เป็นวัยรุ่นท่านเตรียมลูกของท่านในการที่ต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณในอนาคตหรือเปล่าเตรียมไหมเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจโดยการในครอบครัวหรือเปล่าท่านจัดระบบอะไรในครอบครัวที่จะให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีไหมในครอบครัวของท่านเคยมีหรือเปล่าว่าเราอยู่ด้วยกันอย่างสม่ำเสมอเช่นทานอาหารด้วยกันเช่นอธิษฐานด้วยกันมีไหมท่านจัดระบบหรือเปล่าหรือท่านปล่อยตามสเปะสปะขึ้นอยู่กับท่านเองแล้วก็ท่านอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าหรือไม่พี่น้องสิ่งนี้สำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากเรื่องนี้กับพวกเราทั้งหลายโอเคครับผมจบคำเทศนาวันนี้แค่นี้คำถามเพื่อการอภิปรายในกลุ่มเซลนะครับขณะนี้เราที่เป็นคริสเตียนเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณอับราฮัมพบชัยชนะเพราะเขาได้เตรียมกำลังพลไว้ส่วนตัวของเราเราได้เตรียมกำลังอย่างไรเพื่อเราจะชนะซาตานได้จงแบ่งปันประการที่สองอะไรคือสิ่งทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ท่านประสบมาและท่านค้นพบชัยชนะยังไงและประการที่สามจงแบ่งปันประสบการณ์ที่ท่านอธิษฐานเฉพาะเจาะจงและได้รับคำตอบเป็นยังไงบ้างโอเคครับพี่น้องครับให้เราใช้เวลานี้กับพระเจ้าแล้วก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องใช้เวลานี้กับพระเจ้าด้วยกันเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องให้เราคิดถึงตัวของเราเองปัญหาที่เราเจอสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่มีอะไรไหมที่เรายังไม่ผ่านคิดถึงชีวิตของเราเราล้มเหลวหรือเราประสบความสำเร็จในชีวิตโดยเพราะยิ่งฝ่ายวิญญาณอันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าท่านไม่ประสบความสำเร็จลองถามตัวเองดูว่าทำไมจากคำเทศนาในวันนี้3คำถามที่ท่านต้องถามเหมือนกับหัวข้อคำเทศนาที่ผมได้พูดไปแล้วใช่ไหมครับเราเตรียมตัวเราหรือเปล่าเรามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันไหมเราอธิษฐานแสวงหายุทธวิธีที่มาจากพระเจ้าหรือเปล่าครับพี่น้องครับใช้เวลานี้กับพระเจ้าด้วยกันก้มศีรษะอธิษฐานอาจจะวันนี้อาจจะได้ไม่ได้จบที่เราได้คำตอบแต่อธิษฐานพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราด้วยพระบิดาผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดเราทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์โปรดเสด็จมาและทำงานในหัวใจของเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าเปิดตาใจของเราตาไฟวิญญาณของเราให้เรารู้ว่าอะไรคือประเด็นที่เป็นปัญหาที่เราจะสามารถเผชิญได้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อคนที่เป็นผู้ชายในที่นี่ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่เขาจะผลิตบรรยากาศของการเตรียมตัวผลิตบรรยากาศของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผลิตบรรยากาศของการที่จะอธิษฐานในบ้านของเขาข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานเผื่อผู้นำทุกคนในโบสถ์แห่งนี้ข้าแต่พระเจ้าที่เขาจะมี3ประการเหล่านี้ด้วยขอทำลายความแตกแยกที่ซาตานมันเข้ามาขอทำลายความคิดที่เป็นเหตุผลจอมปลอมทั้งสิ้นแล้วทูลตอบลงแล้วขอฝากทุกอย่างนี้ไว้กับลงขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำด้วยเถิดโดยเฉพาะยิ่งพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ขอพระเจ้าทรงมอบให้ในชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อเราจะสามารถเผชิญได้แบบที่พระองค์ได้ให้กับเรานั่นก็คือชัยชนะที่พระเจ้าให้กับเราขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า